วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกตร.นะคะแล้วก็มีมติสำคัญค่ะคือการแต่งตั้งพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หรือว่าบิ๊กโจ๊กนะคะให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษหรือว่าสบ.9เทียบเท่ากับผู้ช่วยผบ.ตร.ค่ะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็แถลงนะคะท่านบอกว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้มีมตินะคะพิจารณาแต่งตั้งตำรวจวาระเดือนเมษายนระดับนายพลตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไปจำนวน3กลุ่มด้วยกันค่ะได้แก่กลุ่มตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษตร.ยศพลตำรวจเอกเทียบเท่ารองผบ.ตร.จำนวน10ตำแหน่งนะคะตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษตร.ยศพลตำรวจโทเทียบเท่าผบ.ช.จำนวน20ตำแหน่งด้วยกันตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิตร.ยศพลตำรวจตรีเทียบเท่าผบ.ก.จำนวน30ตำแหน่งซึ่งเป็นการแต่งตั้งผู้ที่จะครบเกษียณราชการในอีก6เดือนข้างหน้ารวมทั้งแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาสบ.9เทียบเท่าผู้ช่วยผบ.ตร.ทำหน้าที่ขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะตัวที่เปิดใหม่ค่ะโดยกตร.มีมติรับโอนนะคะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสบ.9เทียบเท่าผู้ช่วยผบ.ตร.ซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็เป็นการปรับโอนแบบปกตินะคะอย่าให้ทุกอย่างเป็นประเด็นท่านนายกบอกอย่างนี้ซึ่งเราเนี่ยก็จะเร่งดำเนินการในตำแหน่งที่เปิดสอบควบคู่กับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้ตำแหน่งของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานนะคะดำรงตำแหน่งในตำแหน่งที่ปรึกษาสบ.9เทียบเท่าผู้ช่วยผบ.ตร.จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานด้านยุทธศาสตร์ท่านนายกย้ำด้วยนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายนะคะส่วนจะมีการสอบสวนคดีของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์เพิ่มเติมหรือไม่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะในระยะต่อวันนี้ก็มาประชุมกตร.ครั้งหนึ่งนะก็เป็นวาระปกติอะนะเป็นเรื่องของการพิจารณาวาระการปรับย้ายในห่วง1เมษายนนะครับคงไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนะเป็นเรื่องของการปรับย้ายตามวาระ1เมษายน2564นะครับก็มีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษของตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตำรวจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สสช.ได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุมกตร.ในวันนี้ก็มีทั้งการเห็นชอบในการแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษตำรวจนะครับผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษตำรวจนะครับแล้วก็ในระดับรองผู้บังคับการเป็นผู้บังคับการผู้บังคับการหมุนเวียนผู้บังคับการเป็นรองผู้รองผู้จัดการรองผู้จัดการหมุนเวียนรองผู้จัดการเป็นผู้จัดการนะครับก็ทั้งหมดก็ไม่มากนักก็เป็นการวาระการปรับย้ายกลางปีนะเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างที่จะเกษียณอายุไปนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมการแล้วก็มีการเปิดตำแหน่งเพื่อรองรับผู้ปรับโอนมานะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินการเป็นปกตินะที่ผ่านมาก็มีการปรับโอนมาเป็นระยะหลายๆด้วยกันทุกคนก็ทราบดีนะอย่าให้ทุกอย่างให้เป็นประเด็นเลยก็ที่ปรึกษาปรึกษาพิเศษอ่ะก็เป็นไปตามกฎหมายเนาะก็เป็นการปรับย้ายในช่วงที่ผ่านมาก็มีอยู่แล้วแบบนี้ลักษณะเดียวกันครับในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขก็บอกว่ายังไม่ได้มีการมอบหมายหน้าที่ใดนะครับให้กับท่านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์ครับโดยก็ให้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์ตามที่กำหนดหน้าที่เอาไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะแล้วก็เบื้องต้นนะครับที่ท่านก็มีการพิจารณาละวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวกับเรื่องของเทียบเท่าสบตำแหน่งที่ปรึกษานะสบ9เนี่ยก็คือเทียบเท่าผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับก็ใช้เวลาการพิจารณาเนี่ยกว่า40นาทีเลยทีเดียวนะ75ตำแหน่งเนี่ยนะครับจึงแล้วเสร็จแล้วก็เสร็จสิ้นด้วยกันเพราะว่ามีส่วนที่จะต้องพิจารณากันนะหลายส่วนด้วยเหมือนกันนี่ก็เป็นความชัดเจนนะครับที่ออกมาครับ